มีคนด่าเช็ดเลยในแชทเนี่ยเรียท็อปบูธแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นถามผมถามท่านจริงๆเถอะท่านจะทำยังไงท่านจะทำยังไงอันนี้ถามแบบสมเหตุสมผลเลยเพราะที่ผ่านมาพยายามทำในระบบแล้วเขาทุบอ่ะแต่ตอนนี้เงื่อนไขในทางการเมืองมาทำให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะเห็นคอนเซนเซสของคนในสังคมว่ากองทัพมันต้องปฏิรูปครับใช่ไหมขนาดต้องเล็กลงต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเห็นปัญหาร่วมกันแล้วอ่ะแล้วคุณก็มานั่งพูดคุยกันแล้วบอกว่าโอเคสิ่งที่ประชาชนต้องการในมุมมองของนักการเมืองคือ1 2 3 4 5ถ้าจะทำตามนโยบายตรงนี้กองทัพเอาอย่างไรกองทัพเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไหมและถ้าเห็นด้วยมันก็ต้องคุยกันว่าจะทำการเปลี่ยนผ่านในเพสแบบไหนที่มันจะไปด้วยกันได้และไม่พุ่งตรงบ้านเราพอแล้วนะฮะการสร้างอะไรก็ตามที่เป็นเงื่อนไขซึ่งนำไปสู่รัฐประหารเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไปอยู่ในสภาวะแบบที่เคยอยู่อีก9ปีนี้ไม่ได้แล้วเรื่องของกองทัพนี่วันนี้เนี่ยพอมีภาพออกมาว่าไปหารือกันกับทางผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความเห็นออกมา2แบบเลยบางส่วนก็บอกในลักษณะที่ว่าแน่นอนช่วยกันแก้ปัญหาอีกส่วนนึงก็บอกว่าโอ้โหเกณฑ์ทหารเนี่ยคงถอยแล้วล่ะนะฮะอาจารย์ได้เห็นภาพยังเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้ก็มีท่านนายกเศรษฐาใช่ไหมฮะมีท่านสุรชัยซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็คุณสุทินรวมไปถึงเขาเรียกว่าที่ผู้นำเหล่าทัพนะฮะที่จะเข้าสู่ตำแหน่งถูกไหมครับผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะใช่ครับสี่เหล่าทัพเลยนะฮะมีทั้งผู้บัญชาการทหารบกนะฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรือนะครับแล้วว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศอ๋อตอนนี้ใช้ว่าที่เนื่องจากว่าต้องรอถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนนะครับก็มีรายงานว่าไปรับฟังความเห็นกันนะฮะขอข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก็จะนำเอาสิ่งที่คุยกันนี้มาบรรจุในนโยบายที่จะแถลงต่อสภาด้วยนะครับเอานโยบายของ11พรรคการเมืองนะครับแล้วก็ตามหมุดหมายของรัฐบาลที่จะแถลงในวันที่11กันยายนนะครับไทยรัฐเขารายงานแบบนี้ว่ารับประทานอาหารร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็มีการทาบทามด้วยนะครับเรื่องของการจะทาบทามพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือนะครับอีกอย่างนึงก็มีสัญญาณที่ดีใช่ครับเป็นผู้ช่วยฮะผู้ช่วยของรัฐมนตรีว่าการผู้ช่วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็คือผู้ช่วยของคุณอนุทินนั่นแหละนะฮะมีสัญญาณที่ดีด้วยของคุณสุทินหรือเปล่าอ๋อขออภัยคุณสุทินคุณสุทินแล้วก็บอกว่ามีอดีตนายทหารอีกหลายคนเลยนะแสดงความจำนงที่อยากจะมาช่วยก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะก็ในลักษณะที่มันพูดง่ายคือมันมีความแหลมคมอ่ะใช่ไหมฮะพูดง่ายคือเอาพลเรือนมานั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีคนด่าเช็ดเลยในแชทเนี่ยเรียท็อปบูธแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นถามผมถามท่านจริงๆเถอะท่านจะทำยังไงท่านจะทำยังไงอันนี้ถามแบบสมเหตุสมผลเลยเพราะที่ผ่านมาพยายามทำในระบบแล้วเขาทุบอ่ะแต่ตอนนี้เงื่อนไขในทางการเมืองมาทำให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะเห็นคอนเซนเซสของคนในสังคมว่ากองทัพมันต้องปฏิรูปครับใช่ไหมขนาดต้องเล็กลงต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเห็นปัญหาร่วมกันแล้วอ่ะแล้วคุณก็มานั่งพูดคุยกันแล้วบอกว่าโอเคสิ่งที่ประชาชนต้องการในมุมมองของนักการเมืองคือ1 2 3 4 5ถ้าจะทำตามนโยบายตรงนี้กองทัพเอาอย่างไรกองทัพเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไหมและถ้าเห็นด้วยมันก็ต้องคุยกันว่าจะทำการเปลี่ยนผ่านในเพสแบบไหนที่มันจะไปด้วยกันได้และไม่พุ่งตรงบ้านเราพอแล้วนะฮะการสร้างอะไรก็ตามที่เป็นเงื่อนไขซึ่งนำไปสู่รัฐประหารเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไปอยู่ในสภาวะแบบที่เคยอยู่อีก9ปีนี้ไม่ได้แล้วใช่ใช่ก็ต้องทำงานแบบนี้แหละครับถามว่าถ้าพวกพี่อยากลุยกันแบบอย่างนั้นนะฮะก็ด้วยความเคารพคราวหน้า251จาก500พี่ทำไม่ได้251ที่ทำเลยเพราะว่าคราวหน้าไม่มีสวแล้วนะเต็มที่ใช่ฮะคืออันนี้อยากจะให้หลายท่านเนี่ยระลึกนิดนึงว่าในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยเราสู้กับเผด็จการมานานแล้วเราก็มีความโกรธแค้นมีความไม่พอใจถูกไหมฮะเราสะท้อนอะไรไปไม่เคยได้รับการตอบรับถูกไหม
แต่ว่าพอมาถึงจุดที่มันทุกคนมันยอมที่จะเข้ามานั่งคุยกันในระบอบที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราก็ต้องซีวิไลซ์นะก็ต้องซีวิไลซ์แล้วค่อยๆปรับไปนะครับทำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมันเป็นหน้าที่ของประชาชนว่าเวลามันผ่านไป4ปีปั๊บเนี่ยแล้วคุณก็มาวัดกันดูว่ามันได้หรือไม่ได้ประโยชน์ถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องแข่งขันกันนโยบายกันต่อไปนะครับแต่ประเภทอยากไปลุยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้งงนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอาจารย์มีความเห็นใช่ไหมมีความเห็นที่เห็นอยู่นิดหน่อยทำไมเสือถึงร้องเอ๋งอะไรครับไม่เข้าใจครับขออภัยช่วยขยายความนิดนึงนี่ไงเดี๋ยวมีคนบอกไปแล้วทุกคนผมทำเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่พวกคุณก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะที่จะดูรายการนี้บอกเป็นท็อปนิวบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ยังสละเวลามาเพิ่มยอดให้เราก็ขอบคุณฮะนะครับเพราะโดยปกติแล้วอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาเนี่ยผมก็ไม่เข้ามาหรอกแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณเสพติดไงเสพติดเอามันเสพติดที่จะมันดาอะไรต่างๆเราเนี่ยนะเตรียมแคปวิดีโอของอาจารย์ทำไปเถอะคุณทำไปอีกสักปีนึงคุณทำไปอีกสักปีนึงแล้วคุณก็จะเหนื่อยเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนี่พูดตรงครับนะฮะนี่มีคนบอกอาจารย์รายการนี้ไม่ใช่ปากแจ๋วผมว่าแล้วมันจะกลายเป็น Talking Thailand สไตล์ปากแจ๋วยังไม่แจ๋วนะถ้าแจ๋วที่คุณไม่เคยดูของผมแน่เลยถ้าปากแจ๋วนี่คือแบบผมอนุญาตให้อาจารย์วิโรจน์สามารถปากแจ๋วได้ในช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นอาจารย์วิโรจน์ปากแจ๋วติดตามตลอดทั้งรายการนะฮะก่อนที่จะไปประเด็นอื่นอาจารย์เนี่ยผมถามเรื่องเกณฑ์ทหารก่อนนะฮะยกเลิกเกณฑ์ทหารกับเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจภาพที่ปรากฏออกมาว่าคุณสุทินเนี่ยไปแบบนี้เนี่ยเขาไม่หวังจากพรรคเพื่อไทยแล้วเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาไม่หวังแล้วแล้วไงฮะไม่คุณไปอ่านฟังดูดีๆนะตอนที่คุณไอติมอ่ะเขาพูดเรื่องนี้บนเวที คือสำหรับผมเนี่ยเวลาถ้าจะดูพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีอยู่2แบบที่เราจะต้องดูแบบที่1คือแบบที่เขาพูดบนเวทีหาเสียงเนี่ยมันก็กระชับง่ายเข้าใจเร็วพูดแล้วคนเก็ททันทีอะไรทำนองนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ถ้าคุณไปฟังดูอีกทีที่น้องไอติมอธิบายนี่เป็นคนที่ผมชื่นชมมากในพรรคก้าวไกลนะฮะเขาจะอธิบายถึงว่าตัวเลขเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยเหตุผลว่าตัวเลขก็คือเราใช้กำลังคนเกินครับคือเกินความจำเป็นน่ะใช่มั้ยฮะตามวัตถุประสงค์อะไรต่างๆแล้วไอติมก็อธิบายว่าจะต้องถอยจะต้องถอยแบบค่อยๆขยับลงมาเป็น70เกณฑ์เป็น70เกณฑ์60เกณฑ์50ใช่มั้ยฮะจนถึงจุดที่เขามีตัวเลขของการสมัครใจอยู่แล้วและจุดตรงนั้นคืออย่าบังคับคนเข้าอ่ะให้คนเข้าไปสมัครใจและไปพูดในขั้นที่2ก็คือว่าคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องถูกก็เรียกว่าอะไรถูกปฏิบัติอย่างมีสิทธิมนุษยชนน่ะใช่ไม่ใช่ไปกระทืบตายกันบ้างไปซ้อมตายกันบ้างถูกไหมคุณก็ต้องดูแลสวัสดิภาพของคนเหล่านี้และ3ยกระดับศักยภาพของคนเหล่านี้ให้เวลาที่เขาเสียไปที่เขายอมที่จะมาสมัครเป็นทหารเนี่ยได้องค์ความรู้ที่จะเข้าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้รวมไปถึงการแก้ไขนะครับโครงสร้างและเขาเรียกว่าสวัสดิการของคนที่เป็นทหารประจำการเป็นทหารอาชีพอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดแล้วสองพรรคนี่จริงๆพูดเหมือนกันเลยนะครับแต่พอถึงจุดที่แบบฝั่งหนึ่งมันพูดแล้วมันแบบยกเลิกกฎหมายเกณฑ์ทหารกับอีกฝ่ายหนึ่งบอกค่อยๆปฏิรูปการลดลงเนี่ยฟังดูบางที่คุณสุทินพูดอาจจะไม่เซ็กซี่ครับมันไม่เซ็กซี่ไงแต่ถามว่าพอคุณไปฟังสิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดเป็นเขาเรียกว่าพันช์ไลน์หรือแฮชแท็กเนี่ยคุณก็จะรู้สึกไม่ได้มันต้องไอ้นี่แต่พอคุณไปฟังนะนโยบายที่เขาอธิบายในรายละเอียดแล้วคุณจะเก็ตฮะว่าต้องไปฟังจริงใช่ใช่ครับคล้ายกันมากนะครับนะฮะนอกเหนือจากอดีตนายทหารที่น่าจะมาร่วมงานกับทางรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงแล้วนะครับเห็นว่าอาจจะมีนักวิชาการด้านความมั่นคงมาด้วยนะครับอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันแล้วก็ติดต่อดำเนินการกันอย่างเช่นอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็เคยเป็นแขกรับเชิญของเราอยู่บ่อยๆนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับวันที่4กันยายนนี้เนี่ยมีรายงานว่าคุณเศรษฐานัด
รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย17คนด้วยกันรับประทานอาหารเที่ยงที่พรรคนะครับแล้วก็พูดคุยเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ก็น่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่มีการโปรดเกล้าที่ได้มาคุยกันก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีที่ได้รับการประสานงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เข้าเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับจะจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลหมายถึงว่ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลา 10:30 นของวันที่5กันยายนนะครับคือจากเดิมเนี่ยกำหนดเวลาก็คือวันที่5กันยายนถวายสัตว์17:00 นแต่เขาขยับเวลาขึ้นมาเป็น14:00 นแต่ต้องไปที่ทำเนียบก่อนเพราะว่าจะมีขั้นตอนการถ่ายรูปการตรวจความปลอดภัยต่างๆนะครับวันอังคารนี้นะฮะ5กันยายนนะครับแล้วหลังจากโปรดเกล้าเนี่ยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะเร่งทำรายชื่อข้าราชการการเมืองเพื่อที่จะเข้ามาช่วยงานของรัฐมนตรีนะครับก็เน้นไปที่ประสบการณ์ทางการเมืองความรู้ความสามารถทำงานกับพรรคการเมืองมานานหรือว่าเป็นอดีตส.ส.เป็นผู้ที่อยู่ส่วนกลางของพรรคก็จะได้เข้าไปเป็นข้าราชการการเมืองในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วจะเข้ามาเนี่ยก็มีได้มีการวางตัวไว้เช่นคุณสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส. อุบลราชธานีนะครับมีใครอีกล่ะคุณเจียงคุณากรปรีชาชนะชัยอดีตส.ส.สุรินทร์คุณพลภูมิอดีตส.ส.กทม.ก็มาด้วยเหมือนกันนะครับมีคุณนิคมบุญวิเศษรวมถึงคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นทีมงานเป็นข้าราชการการเมืองด้วยคุณเผ่าภูมิน่าจะมาโฟกัสสำคัญเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะอาจารย์